สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับปีวีแอนครับผมวันนี้กลับมาป้ากันทันแล้วนะครับนอสำหรับเมนูแรงนี่นะครับเขาจะมานำเสนอเมนูเขาจะอบนะครับอบนกกระทานะครับนี่ช่วงนี้เมนูนกเยอะหน่อยนะครับพอดีเป็นช่วงฤดูกาลเนาะครับวันนี้เขาจะมาอบกันอบเหมือนอบไก่อบเป็ดนะครับเดี๋ยวให้แต่อบในหน้าที่นี่เหมือนก่อประมาณว่าอบเหมือนจ้าเหนือบ้านเฮานะครับลักๆที่ขาดไปได้นะครับชุดเครื่องเทศนะครับ5บาทใส่ไปหมดเด้อพี่ไอ้นะผมเฮาซื้อมา2 5บาทนี่นะนะครับอันนี้นกเฮาก็ประมาณกึ่งกิโลนะครับเฮาใส่เครื่องเทศเฮาไปเลยนะครับ1ซอง5บาทเนาะโอ้คนเนื้อกระเด้อเครื่องเทศนี่นะจะได้เฮาแปลงมาจ้างวันหน้าก่อนนะครับอ้าวส่วนของน้ำเทศก็จะมีในส่วนของหอมขาวนะครับหอมแดงจะไข่ขาแล้วก็ขมิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งหอมใจพริกแห้งเนาะพี่ไอ้เนาะครับผมเครื่องปรุงรสก็จะมีเกลือนะครับแล้วก็กะปินะครับจริงๆต้องใจผิงกะปิแกงครับพอดีบ้านมันถี่หมดเนาะนี่ครับเอาใส่กะปิอีกก็ได้ครับกะปิเหมือนกันแหละแล้วก็รสดีโอมามินะครับที่ข้ามมาได้แล้วก็ต่างเพศก็จะเป็นซอสหอยนะครับเพื่อเขาจะไปเยาะในส่วนเขาจะเปลี่ยนเครื่องปรุงนะคือมันนัวๆเนาะพี่ไอ้เนาะครับผมแล้วก็อย่างก็มันจะมีใบบกูดนะแล้วก็ผักป้อมใบหอมหอมป้อมเปื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาตักน้ำพริกกันก่อนเนาะขั้นอันดับแรกนะครับเราแบบผมจะใส่ในส่วนดีมันต่ำยากไปก่อนนะครับเครื่องเทศเขานะครับเราไปโขกกันเลยเป็นประเภทเครื่องเทศนะครับพี่แอ้นผมเขาต้องโคกคือเปื่อนละเอียดขนาดนั้นเด้อครับเด้อวันนี้ให้มันเป็นกลางขยำมันก็บอกแค่ล้ำนะครับเนาะโคกเครื่องละเอียดกันเลยนะครับครับหลังจากเขาโคกไปละเอียดสักครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะใส่ในส่วนของหอมขาวหอมแดงหอมใส่เลยเนาะหอมขาวจะไข่และกะคาใส่ไปเลยหมดมูลนะพี่แอ้นเนาะต่ำจะได้ก็ได้พี่แอ้นคือมันละเอียดนะครับเอ้ยหลบลับไปเลยนะครับเพื่อจะได้ลื้อเนาะพี่ไอ้ใส่ไปเลยนี่กะขั้นตอนนี้ก็มีอย่างครับเขาตำเพื่อละเอียดกะถือว่าจะได้นะครับนอเดี๋ยวเอานกเอาไปคั่วนะครับถือว่าไม่เอาพอวิถีเนาะพี่ไอ้เนาะมันเหมือนนะมันไม่ได้ทำคลิปได้อย่างพี่ไอ้ได้พอได้ก้อยนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนอครับต่อไปเขาก็ใส่กะปิไปหานี่เหมาะอีกนะครับจริงๆนะถ้าเป็นกะปิแกงนี้ใส่เยอะหน่อยก็ได้นะครับตะกี้น้องก็ลืมลงไปนะครับเยาะเกลือไปให้น้อยหนึ่งนะครับมันเป็นยังครับเกลือในห้องมันต้องใส่นักเตือนเด้อพี่แอ๊ดครับผมเดี๋ยวถ้ามันกินลงไปเดี๋ยวเขาก็จะไปเติมกำลูนนะครับประเภทอุ๊บนี่นะเขาต้องน้ำคู่คิดนะครับเท้าใส่เกลือหรือว่าความเค็มลงไปเนี่ยมันก็มันจะเกมเนาะน้ำเพิ่นจะคุกคิดนะครับเขาก็สังเกตเอานะครับน้องขอหกเหลียดก้ามนะครับครับต่อไปเขาตั้งน้ำมันเลยนะครับแล้วก็ใส่พริกแล้วจ้าเนาะใส่เขาพริกที่เขาหกลงไปเลยนะครับจะใช้มาออนนะครับระวังนี่นะครับมีความหอมๆเดือดแรงครับผมเครื่องแกงเขาจะหอมมากเลยครับคั่วคั่วด้วยไฟอ่อนนะครับเด้อพี่ไอ้ครับครับเสียบางทีเนี่ยอาจจะมันจะไหม้กระทะเนาะเอาคั่วหอมเป็นที่ละก้านะครับสักพักหนึ่งนะครับโอเคละผมถือว่าโอเคละมันหอมละก้านะครับเอาล่ะเราจะใส่วัตถุดิบลงมาเติมเลยนะครับนกของเขาครับ
ตอนนี้ครับก็รีไฟไปหน่อยนึงนะครับรีไฟไปอ่อนๆนะครับเนาะเขาจะคั่วจนแบบกินนุ่งห่อสุกเลยนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันครับอบไก่นะครับเติมหอมมากครับเนี่ยขอเลี้ยงดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำล้างครับต้องใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะย่อไปเพื่อแบบกระดูกมันจะไหม้ลงไปนะครับเขาก็ย่อไปขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนละเอียดมากเลยนะครับบางทีผมแนะนำไปหลายคลิปนะครับการคั่วเนี่ยเขาต้องคั่วแบบจนแบบวัตถุดิบนะหรือว่าจะเป็นชิ้นก็เป็นหมูก็เป็นไก่ก็เขาต้องคั่วให้จนสุกนะครับแล้วเวลาพอเติมน้ำไปเนี่ยมันจะแบบมีกลิ่นนะครับในห้องมีกลิ่นเนาะทุกอย่างมันมีกลิ่นหรือเอกลักษณ์นะครับเดี๋ยวก่อนพอไปครับพี่ไอ้มาพอไปอยู่เกือบจะซุกเลยนะครับจะซุกเลยจะยิ่งดีนะครับต้องฝากนะครับถ้ามันไหม้สมมติว่ามันจะไหม้แล้วกันนะครับน้องแต่งเติมน้ำล้างโคกไปให้น้อยนะเยอะไปนะครับกว่าให้สุดให้ซุกเลยนะครับเอาถึงขั้นตอนเติมน้ำอมบนครับโอเคนะครับเดี๋ยวน้องขอคว้ากันนะครับดูขั้นตอนต่อไปน้องครับมาจะคว้าวัดดูมันจะทุกข์แล้วครับเขาจะเติมน้ำล้างโคกเลยนะครับเด้อครับผมนี่สองซ้ำนี่นะครับสุดเด็ดของวิธีนะครับคว้าซุกๆกันเด้อนะครับโอเคจากนี้ก็มีอย่างเดียวเขาก็จะเติมน้ำเพื่อจะอมกินนอกห้องเปื่อยนะครับยิ่งเปื่อยยิ่งอร่อยนอกพี่ไอ้นอกโอเคนะครับอมมันสักกำนึงนะครับถ้านกมันเหนียวลงไปเขาก็ค่อยๆเติมน้ำนะครับถ้าน้ำมันแห้งนะครับโอ้ครับหลังจากเขาอมไปประมาณสักอันนี้ผมอมเหมือนนะครับประมาณสัก40นาทีนะครับเขาก็จะชิมรสก่อนว่าเป็นจะได้พ้องนะครับสำหรับอกไก่เฮานะครับน้องขอชิมพลอแต่มันหอมมากเลยล่ายความเค็มมันพอดีแล้วนะครับความเค็มพอดีแล้วเขาก็ใส่อูมามินะครับท่านใดที่ชอบก็มาใส่ก็ได้เด้อนี่ความเค็มมันจับพอดีเลยพี่ไอ้ครับผมถ้ามันจางเค็มมันก็ช่วงนี้ก็เป็นขั้นตอนคล้ายๆแบบขั้นตอนการปรุงรสนะครับเสร็จละกะหอมหวนแล้วกันรสชาติจะได้ละกันนะครับผมจะใส่ผักไทยมันจะมีผักไทยอันนี้ก็ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ใบบักกูดนะครับหอมพอมเปอร์เขานะครับผักชีไปเลยลงไปเลยปิดแก๊ปเลยนะครับจะอ่านเซฟพิธีนะครับจะมันหอมมาเลยครับพี่ไอ้อบนะครับอันนี้โอ้หอมแต่นะครับนี่ครับแกได้หมดเลยครับเด้ออบไก่อบหมูอบจีนนะครับแต่วันนี้เขาอบนกนะครับอบนกกระทาไอ้เนาะนี่นะครับครับจะได้น้องขอฟานนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับถือว่ามาเอวหักกันน้องพี่อ่ะน้องมันแต่แบบอาจจะนำเสนอได้บดีนะครับแต่ถือว่ามาเอวหักกันนะครับวันนี้หากมีอย่างที่พลาดประการใดน้องขอสุมาอภัยนะครับจะกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องบ่าวด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณครับผม